ัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะพบกับคุณครูกฤษกรจันเพชรนะคะวันนี้เรื่องราวของเราที่เราได้เรียนผ่านไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้าใช่ไหมคะเรารู้จักว่าไฟฟ้านั้นมาจากไหนรู้ทราบว่ามาจากโรงไฟฟ้าเดินผ่านสายไฟฟ้ามาสู่บ้านเรือนของเราและเราก็นำมาใช้ประโยชน์และเราก็ยังเรียนรู้อีกว่าแล้วมันใช้หลักการอะไรนะคะในการเกิดกระแสไฟฟ้าหรือเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นนะคะทบทวนกันอีกครั้งขอไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางฉันรู้อะไรบ้างคราวที่แล้วเรารู้ไปว่าเราสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรใช่ไหมคะเรารู้แล้วไฟฟ้ามาจากโรงงานไฟฟ้าแต่ไฟฟ้านั้นเราสามารถผลิตได้อย่างไรนะคะโดยเราได้นำอุปกรณ์ชุดการทดลองสนามแม่เหล็กนะคะมาให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้านะคะในภาพนี้นะคะสิ่งที่เคลื่อนที่คือแท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะสิ่งที่อยู่นิ่งคือขดลวดนะคะจากหลักการนี้เราสอดแท่งแม่เหล็กเข้าไปในขดลวดทองแดงแล้วเคลื่อนที่เข้าออกเร็วช้าแตกต่างกันเกิดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นโดยดูจากแอมมิเตอร์ใช่ไหมคะจากการทดลองนี้เราสรุปได้ว่าเมื่อหมุนแท่งแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดจะเกิดพลังงานไฟฟ้านะคะในสไลด์นี้ขออ่านพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทาง1 2 3ใช่เมื่อหมุนแท่งแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดจะเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นนะคะและในทางกลับกันเราก็ใช้อุปกรณ์ชุดนี้เป็นชุดการสาธิตผลิตกระแสไฟฟ้าแบบมือหมุนนะคะมาทำการทดลองโดยให้แม่เหล็กอยู่กับที่และอะไรเคลื่อนที่คะขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ขดลวดทองแดงเชื่อมต่อกับมือหมุนเมื่อเราหมุนมือหมุนขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดผ่านแท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะก็เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นเมื่อกี้แผ่นเสียงตกร่องนิดนึงนะคะต้องขออภัยฉันรู้อะไรบ้างเมื่อหมุนขดลวดที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กก็จะเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นนะคะอ่านอีกครั้ง1 2 3ขดลวดที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กก็จะเกิดพลังงานไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะหมุนขดลวดหรือหมุนแท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะสองอย่างนี้อะไรมาก่อนมาหลังก็ได้ตัดผ่านกันเมื่อไหร่เป็นไงคะเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นทันทีนะคะหลักการนี้ของไมเคิลฟาราเดย์นั้นเราก็นำมาผลิตเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะอันนี้อยู่ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นมือหมุนขนาดใหญ่ที่หมุนขดลวดทองแดงให้ตัดผ่านสนามแม่เหล็กหรือหมุนแท่งแม่เหล็กให้ตัดผ่านขดลวดทองแดงแล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นเราเรียกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะหรือนี่อันขนาดใหญ่กว่าจะผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ใช้ได้ทั้งประเทศนั้นต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่องเลยทีเดียวใช่ไหมคะหลายเครื่องเลยทีเดียวนะคะหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าไดนาโมไดนาโมก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะคะว่าเราจะใช้อะไรหมุนดีใช่ไหมคะถ้าใช้ในเพชรหมุนเมื่อคราวที่แล้วเพชรไม่สามารถผลิตพลังงานให้คนทั่วประเทศไทยได้เพียงพอต่อความต้องการเพราะว่าคนมีเยอะใช่ไหมคะต้องการใช้พลังงานเยอะเพชรหมุนคนเดียวไหวไหมคะไม่ไหวนะคะวันนี้เราต้อง
เรียนรู้ว่าแหล่งพลังงานอะไรล่ะที่จะใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้บ้างมีแหล่งพลังงานอะไรบ้างที่เราจะนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยเอามาหมุนอะไรเจ้ามือหมุนนี่แหละให้ขนลวดทองแดงนั้นตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กใช่ไหมคะเราต้องใช้เครื่องช่วยและเราจะใช้พลังงานมาหมุนพลังงานอะไรวันนี้จะมาเรียนกันแต่ก่อนที่จะเรียนวันนี้มีเพลงสนุกมาฝากเป็นเพลงใหม่นะคะแล้วก็ท่าเต้นใหม่ด้วยนะคะเอาละทั้งหมดลุกขึ้นยืนเลยทั้งต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้ออกสเต็ปกันเล็กน้อยนะคะเต็มที่เลยนะคะเต็มที่เลยเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ชื่อเพลงประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะปลายทางต่างจังหวัดด้วยนะคะวันนี้เป็นเพลงเป็นครั้งแรกที่นำเสนอเพลงนี้นะคะประหยัดค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมไม่อยู่ก็ให้ช่วยกันทำไมคะปิดไฟช่วยชาติไทยประหยัดพลังงานนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้กันนะคะพลังงานนั้นมีความสำคัญกับเรานะคะพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญกับเราตื่นเช้ามาเราก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะใช้อย่างไรก็ต้องช่วยกันใช้อย่างประหยัดนะคะแต่ก่อนที่จะไปรู้จักวิธีการประหยัดนั้นเราไปรู้กันว่าแหล่งพลังงานอะไรที่เรานำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะพลังงานจากน้องเพชรนั้นหมุนไม่ไหวนะคะใช้ทั่วประเทศไทยไม่พอนะคะต้องใช้อย่างอื่นมาหมุนใช้อะไรมาหมุนนะคะเขาเรียกแหล่งพลังงานเหล่านี้นี่พลังงานลมหมุนได้ไหมนักเรียนคิดว่าเอาลมมาหมุนกังหันเอามาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ไหมคะใครเคยเห็นกังหันแบบนี้แล้วเห็นที่ไหนคะนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางด้วยเห็นที่ไหนคะเห็นที่ไหนคะโครงการช่างหัวมันค่ะนะคะเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เพชรบุรีใช่ไหมคะกังหันนี้เมื่อลมพัดมากังหันก็จะหมุนใช่ไหมคะหมุนแกนของกังหันก็จะไปเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าเจเนเรเตอร์ทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาได้หรือเราบอกว่าไม่มีแต่แบบนี้ค่ะอะไรคะเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เจ้าแผ่นนี้เราเรียกว่า
โซล่าเซลล์หรือเซลล์สุริยะนั่นเองนะคะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้ไม่ต้องใช้มือหมุนเลยเปลี่ยนได้เลยนะคะเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมทำจากซิลิคอนนะคะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะอะไรอีกนี่คะพลังงานน้ำใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เราเอาพลังงานน้ำมาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแอบซ่อนอยู่ที่ไหนคะอยู่ใต้เขื่อนพอน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมาพัดกังหันให้เป็นไงคะหมุนกังหันนี่ก็คือมือหมุนที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนเองด้วยแรงน้ำใช่ไหมคะน้ำไหลมาเท่าไหร่มันก็พัดพัดหมุน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 ตลอดใช่ไหมคะหมุนก็เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นนะคะอันนี้ใช้แหล่งพลังงานก็คือพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานอะไรอีกพลังงานนิวเคลียสนะคะหรือการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นอันนี้ยากเกินไปสำหรับนักเรียนชั้นป.3แต่พลังงานนิวเคลียร์นี้ก็สามารถเกิดทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะคะอะไรอีกเชื้อเพลิงจากถ่านหินใครรู้จักบ้างใครเคยเห็นของจริงเคยเห็นแล้วครับอยู่ในห้องเรียนสีเขียวจับแล้วติดมือไหมคะไม่ติดไม่มีรอยดำติดมือเป็นเชื้อเพลิงถ่านหินนะคะหรือเราเรียกว่าถ่านหินลิกไนท์เป็นฟอสซิล